ซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้เรื่องธุรกิจแล้วก็พูดถึงเรื่องการเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเรานอกจากคอนเซปต์ในเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่21เนี่ยเราบังคับเรียนทุกคณะพูดถึงทิศทางของอุดมศึกษาในต่างประเทศและรวมถึงประเทศไทยจะเริ่มคิดแล้วว่าปริญญาเนี่ยที่นักศึกษาต้องเข้าไปเรียนเป็นเวลา4ปีตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง middle class หรือคนที่รายได้ปานกลางหรือรายได้น้อยตั้งคำถามว่าแล้ว4ปีในมหาวิทยาลัยเป็นการลงทุนที่สูงแล้วมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินคำว่า competency based degreeเราได้ยินคำว่า competency batch มา 4-5 ปีแล้วในอเมริกา Times Magazine ก็พูดถึง educational lego concept ที่สามารถที่จะแกะแต่ละส่วนของปริญญาออกมาเป็นก้อนๆๆๆนะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปที่เราเห็นแล้วในต่างประเทศส่วนของในประเทศไทยเราก็จะเห็นว่ากระทรวงอุดมศึกษาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนอนดีกรีกันเยอะอันนี้ก็คือคอนเซปเดียวกันก็คืออยากจะเน้นที่เป็นโมดูลแล้วก็ให้เห็นชัดว่าแต่ละโมดูลถ้าเรียนไปแล้วทำอะไรได้บ้างเรียนแล้วได้อะไรเป็นลักษณะเป็นโมดูลสั้นๆเอาเรื่องเอาท์พุตของผู้เรียนดีกว่ามาเป็นตัววัดว่านักศึกษาที่ผ่านระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกมาแล้วทำอะไรได้บ้างจริงๆมหาวิทยาลัยเราพูดถึงเรื่องคอนเซปต์นี้มา 4-5 ปีเทคโนโลยีที่ตอนนี้มีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลและสามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ของผู้เรียนในระบบดิจิทัลยิ่งทำให้อุตสาหกรรมเขามองเข้ามาแล้วมันเห็นง่ายว่าคนนี้มีสกิลแบบนี้มีแบทแบบนี้ตอบโจทย์เขาหรือเปล่าฉะนั้นก็จะเห็นหลายๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแตกเป็นโมดูลได้ในปีการศึกษาหน้าเราจะพยายามดึงโมดูลเนี่ยออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ของตลาดที่เป็นภาคอุตสาหกรรมจะเริ่มปีการศึกษาหน้าแต่ปีการศึกษานี้มันมีอยู่แล้วแต่มีอยู่แล้วในลักษณะที่ฝังอยู่กับปริญญาในปัจจุบันคนที่อยากจะมาเรียนอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ปีหน้าจะดึงออกมาให้ชัดเลยว่ามีอะไรบ้างใส่ไว้ในเชลฟ์ให้เห็นเลยอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับคนที่ต้องการที่จะเข้ามาเรียนในลักษณะที่เป็นนอนดีกรีแบบนี้สำหรับinfrastructure ของมหาวิทยาลัยเพิ่งปรับไปคือการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ต่างๆแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันของนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลในการลงทะเบียนเรียนบนมือถือนะเพราะฉะนั้นเรื่องของ Wi-Fi ต้องมีให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ที่นักศึกษาเขาได้นั่งเรียนอีกส่วนหนึ่งก็คือห้องเรียนที่เป็นลักษณะที่เป็น practice base ที่เป็นแบบว่าสามารถให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้แบบ active learning ได้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นห้องเรียนที่เป็น lecture base เมื่อก่อนเนี่ยที่อาจจะมีสัก 70-80% เราก็จะพยายามบาลานซ์จะเห็นว่าห้องเรียนของเราทั้งหมดเนี่ยครึ่งนึงจะต้องเป็นห้องที่สนับสนุนการเรียนที่เป็นแบบ active learning อีกครึ่งนึงเนี่ยก็อาจจะเป็น traditional ที่เป็น lecture base ยังได้อยู่เพราะบางวิชาเนี่ยมันยังจำเป็นที่ต้องใช้นอกจากนั้นตัวของศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นหอสมุดเราก็จะทำให้ที่นั่งเล่นมากขึ้นไม่ได้เป็นทางการแล้วต้องเงียบเหมือนสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เด็กเข้ามาใช้ชีวิตไม่ว่าจะนั่งเล่นหรือว่ามาค้นคว้าหรือจะมานั่งพักผ่อนแล้วก็อ่านอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยในห้องสมุดขณะเดียวกันเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็น co-working space ของเด็กด้วย maker space ก็เป็นอีกห้องนึงที่นักศึกษามาเจอการต่างคณะแล้วก็มาผลิตชิ้นงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามที่ได้รับมอบหมายในวิชาแคปสโตนนะคะลักษณะของการปรับโครงสร้างเชิงบริหารในมหาวิทยาลัยคณะเนี่ยเป็นยูนิตในการบริหารงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามี product เราจะพูดถึงสาขาวิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของการมีคณะเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆว่าจริงๆไม่ควรจะมีคณะแล้วไม่ควรจะแยกเด็กสายวิทย์สายศิลป์คุณมีสาขาพอแล้วเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้มองตัวคณะที่จะเป็นหลักเรามองตัวสาขาต่างหากเพียงแต่คณะเนี่ยช่วยบริหารจัดการบุคลากรแล้วก็รีซอร์สในคณะเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองไปที่สาขามากกว่าพยายามที่จะมีทั้งคอนเซปต์ของวิทย์และศิลป์อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในระยะที่ผ่านมาปี2ปีและในระยะต่อๆไปเราจะเป็นวิทยาลัยที่มีทั้งสายวิทย์สายศิลป์อยู่ด้วยกันเราจับคนที่หน้าตาไม่เหมือนกันสาขาไม่เหมือนกันมาทำงานใกล้ๆกันเอานักศึกษามาอยู่รวมเป็นวิทยาลัยเดียวกันวันนี้ยังเห็นไม่ชัดนะแต่อาจารย์คิดว่าปี2ปีเนี่ยธุรกิจบัณฑิตคงจะมีหน้าตาเป็นแบบนั้นคือซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้เรื่องธุรกิจแล้วก็
พูดถึงเรื่องการเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเรานอกจากคอนเซปต์ในเรื่องของธุรกิจแล้วทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่21เนี่ยเราบังคับเรียนทุกคณะเพราะฉะนั้นเด็กนักศึกษาปริญญาตรีต้องเรียนหลักสูตรที่เรียกว่า DPU Core คือกลุ่มผู้ประกอบการเลยประมาณ 30% ของเนื้อหาวิชาในแต่ละสาขาเด็กก็จะพยายามที่จะเข้าใจคอนเซปต์ว่าการคิดวิเคราะห์การที่จะlaunch productหรือโปรเซสอะไรต่างๆแต่ละครั้งเนี่ยควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างให้คิดแบบผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นนักนิติศาสตร์หรือว่านักนิเทศศาสตร์หรือว่าจะอยู่ในสาขาใดก็ตามเนี่ยทักษะความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็นทักษะที่สำคัญทำงานมาในสถาบันที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะช่วงหลังมา 4-5 ปีเนี่ยเราขึ้นมารับตำแหน่งเราจะผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นในการควบรวมคณะหรือว่าควบรวมสาขาที่นักศึกษาเองยังไม่เข้าใจบุคลากรเองก็ยังไม่เข้าใจหรือตอนนั้นที่เราพยายามที่จะลื้อหลักสูตรที่เป็นศึกษาทั่วไปหรือ Gen Ed แล้วเราใส่คอนเซปต์ DPU Core เข้าไปนักศึกษาก็จะบ่นว่าทำไมฉันต้องรู้จากความเป็นผู้ประกอบการเขาก็อาจจะมีความที่ต่อต้านบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่นักศึกษาอย่างเดียวอาจจะมีอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กฉันต้องมาเรียนรู้ศตวรรษที่21ทักษะเหล่านี้สำคัญอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องต่อสู้กันในเชิงความคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์คิดว่าอธิการบดีทุกท่านในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนเนี่ยก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือทำยังไงนักศึกษาน้อยลงแต่ว่าทำยังไงถึงเราจะเสิร์ฟภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้นให้เขาได้พัฒนาตัวเองเข้าไปสู่อย่างสมมุติ SME ทำยังไงให้เขาเป็น SME ที่มีรายได้500ล้านเป็น700ล้านอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทำนี่คือโจทย์ใหญ่ของอุดมศึกษานะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์อาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าอาจารย์อยู่ในวงการการศึกษาแล้วก็เข้าใจว่าคอนเซปต์ของการพัฒนามนุษย์เนี่ยหรือการพัฒนาเด็กเล็กหรือขึ้นมาถึงเด็กโตแล้วผันให้เข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมันมีคีย์เอลิเมนต์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอลงไปจับงานของโรงเรียนคิดว่าจะเอาเวลลิงตันเข้ามาคือเวลลิงตันเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เป็นเหมือนเป็นโรงเรียนเครือข่ายมันมีเครือข่ายแม่อยู่ที่ประเทศอังกฤษซึ่งเข้าไปโรงเรียนที่เข้ายากมากๆแล้วอาจารย์ก็ดูมาแล้วว่าเป็นโรงเรียนที่อาจารย์อยากจะมีโรงเรียนนานาชาติแบบนี้ที่เมืองไทยถ้าสมมติจะดูไปแล้วโรงเรียนนานาชาติหรือมีการโตในระดับโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลลิงตันเนี่ยข้อดีของเขาคือว่าเขาเป็นโรงเรียนเครือข่ายเขามี 4-5 โรงเรียนในประเทศจีนแล้วในเอเชียนี่ก็มีที่ไทยแล้วอาจารย์เองอยากจะทำเวลลิงตันแบงคอกให้มันเป็นแฟลกชิพให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราลงทุนไปค่อนข้างมากแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะต้องเป็นแฟลกชิพและเป็นโรงเรียนตัวอย่างของในภูมิภาคนี้อาจารย์คิดว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายเนี่ยได้เปรียบกว่าโรงเรียนสแตนด์อะโลนโรงเรียนในลักษณะของเครือข่ายสามารถแชร์รีซอร์สได้เปรียบค่อนข้างมากในการบริหารจัดการคิดว่าสำหรับเวลลิงตันได้เป็นจุดแข็งที่มีโรงเรียนเครือข่ายในประเทศจีนความสามารถในการแชร์ในเรื่องของงานวิจัยต่างๆที่จะพัฒนาหลักสูตรแชร์บุคลากรแล้วก็แชร์คอนเซปต์อะไรหลายๆอย่างเป็นจุดแข็งที่สำคัญของโรงเรียนนานาชาติผู้บริหารที่คิดนอกกรอบมากๆไม่ยึดติดกับโปรเซสใดๆอินิเชียตงานใหม่ๆได้ที่สำคัญที่สุดคือต้องกัดไม่ปล่อยต้องติดกับงานกัดติดกับงานที่หมายถึงต้องดูลงไปถึงไดรฟ์งานดูดีเทลอันนี้เป็นผู้บริหารในฝันนะ